รคไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดผลิตภัณฑ์ซอฟเฟลชวนจันจิร่วมรณรงค์ส่งต่อความห่วงใยให้คนไทยปลอดภัยจากไข้เลือดออกคุณจิรายุภักดียิ่งยงรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัท CP Consumer Product จำกัดและคุณเมนาดมีสมมนผู้จัดการผลิตภัณฑ์ประจำประเทศไทยกลุ่มบริษัทเอเนซิสกรุ๊ปผู้ผลิตสเปรย์และโลชั่นทากันยุงซอฟเฟลได้มอบซอฟเฟลจำนวน 100,000 ชิ้นในโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกให้กับกรมควบคุมโรคโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง12แห่งทั่วประเทศค่ะคือจริงๆจะเข้าหน้าฝนค่ะก็เลยจัดวันนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากจะขอบคุณสื่อมวลชนด้วยนะตั้งแต่ที่เราจัดแคมเปญปีที่แล้วก็มากันอย่างคับข้างแล้วก็มีคนพูดถึงซอฟเฟลเยอะมากเอาเป็นว่ารอบตัวไม่มีใครแบบไม่ได้ใช้ไม่รู้จักแต่เราก็อยากจะเดินหน้าย้ำตรงนี้ต่อนะคะแล้วที่วันนี้เชิญพี่ๆมาก็คืออยากจะให้เราพูดบางทีอาจจะไม่อยากฟังก็เลยเชิญน้องมาแล้วก็น้องกำลังแบบโอ้โหดูแลตัวเองดีแถมสวยขึ้นเป็นผิดหูผิดตาเลยค่ะก็เลยอยากจะเชิญมาร่วมวันนี้แล้วก็จะมาแชร์เรื่องการดูแลตัวเองของเขาดูแลความสวยความงามแล้วก็มีทางคุณหมอทางกรมเนี่ยเราจะเดินหน้าคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่ได้ร่วมกับภาครัฐด้วยเนี่ยค่ะก็เลยต้องประสานกันดีค่ะภาครัฐให้คุณหมอให้ข้อมูลให้ความรู้แบบตลอดแล้วก็เยอะมากคือบางทีเราอาจจะไม่ทราบเรื่องคนป่วยจริงๆที่เกิดในประเทศไทยนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลจริงแล้วก็เรื่องจำนวนโรคต่างๆที่เกิดจากแมลงจากสัตว์ปีกเนี่ยคือเราก็ต้องการสนับสนุนจากทางภาครัฐกับทางรัฐยุคใหม่นะ Open Data นะเนาะก็คือจริงๆอ่ะข้อมูลคนไข้เนี่ยก็จะช่วยชี้ทางให้เห็นว่าเราควรจะต้องจัดกิจกรรมในกลุ่มไหนเนาะอย่างเช่นเรื่องของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในเด็กก็แสดงว่าเรื่องยาพาหรือยาพ่นอะไรเนี่ยเราก็ต้องเน้นในเด็กด้วยไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่ใช่ค่ะแล้วโดยเฉพาะการส่งต่อเชื้อในบ้านอย่างเงี้ยจะเป็นเรื่องสำคัญค่ะก็พี่ที่กองละครเสียชีวิตเพราะว่าโดนยุงกัดก็เลยกลัวและสยองมากๆกับการที่แบบเวลามียุงในบ้านเราก็แบบเอาให้อยู่หมดคามือทุกตัวนะคะแล้วก็มีการป้องกันด้วยค่ะทาซอฟเฟลก่อนออกบ้านใช่ค่ะกองถ่ายจะมีให้ทุกนักแสดงทุกคนนะคะฉีดจนหมดขวดจนไม่เหลือค่ะจริงฉีดกันฉ่ำมากเลยค่ะปกป้องได้ถึง8ชั่วโมงเลยค่ะคือบางคนจะคิดว่าเอ๊ะมันนานเท่าไหร่เพราะบางทีคนที่จุดขดไล่ยุงอ่ะเติมกันอยู่แล้วน่ะจุดเติมจุดเพิ่มแต่อันเนี้ยไม่ต้องก็คือเราฉีดที่ตัวทาที่ตัวอยู่ได้ถึง8ชั่วโมงค่ะซอฟเฟลนะคะไม่เหนียวเลยลองเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ไม่เหนียวคือไม่เหนียวแล้วก็หอมค่ะกลิ่นเฟชกลิ่นเนเชอรัลกลิ่นฟลอรานะคะซึ่งเลือกใช้ได้ตามแบบตามความถนัดเลยใช่กับผิวแล้วก็กับเด็กคือเด็กเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถฉีดหรือทาให้ได้เลยแล้วก็8ชั่วโมงก่อนจากออกจากบ้านไปโรงเรียนกลับมาปุ๊บค่อยเติมหรือไม่ก็เข้าบ้านแล้วไม่ต้องก็ได้สนใจหาซื้อได้ทุกที่ทุก 7-Eleven นะคะแล้วก็ออนไลน์เราก็มี Shopee Lazada แล้วก็ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีหมดเลยค่ะหาซื้อง่ายมากค่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะช่วงนี้ก็ไม่ใช่ช่วงนี้จริงๆว่ายุงมีตลอดเวลาตัวจริงเองก็ทะเลาะกับยุงก่อนนอนทุกครั้งไม่ได้นอนเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนตระหนักในเรื่องของการป้องกันแล้วดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะก็มันเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆถ้าป้องกันไว้ก่อนจะดีมากเลยค่ะฝากไว้ด้วยค่ะแล้วก็ฝากซอฟเฟลไว้ด้วยนะคะ